บสเอกสารอยู่กับเบสนะเว้ยโอ้ตะวันอันนี้ยังไม่ออกมายังไม่ออกมาใช่ไหมพี่ปาแบบตอนแรกเลยอ่ะที่หวัดลงไปอ่ะคือเหมือนลักษณะว่าอย่างเงี้ยแต่ค่ะจริงก็คือหวานโดนบุคคลคนนี้ค่ะคุกคามมา 5-6 ปีแล้วตั้งแต่สมัยเล่น Twitter เราก็เลยปิด Twitter เพราะคิดว่าถ้าเราไม่เล่นกับเขาอ่ะเขาก็จะเบื่อเราไปเองปรากฏว่าเขาก็ตามมาต่อใน Instagram มาก็ด่ามาคือ20ข้อความเนี่ยต่อวันคือน้อยมากถือว่าวันนี้เรายังไม่ได้สนทนากันเลยแต่ว่ามากสุดอ่ะคือ 2-300 ข้อความคือหวานรู้สึกว่าโอเคงั้นหวานก็ไม่ตอบโต้ละกันก็แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีข้อความที่ลามกแล้วก็บางอันเนี่ยเชือดคอหั่นแล้วก็แต่ที่น่ากลัวคือพูดหมู่บ้านที่หวานอยู่ถูกแล้วก็ด่าถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมีครั้งนึงเนี่ยเคยมีโอกาสที่เขาอ่ะเป็นโอกาสดีมากที่เขาอ่ะ SMS เข้ามาในเบอร์หวานเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนหวานเปลี่ยนเรื่องเบอร์ผู้จัดการนิดนึงอะค่ะเขาก็เลยส่งมาเพราะหวานเอาเบอร์เนี้ยไปลงในหน้า Instagram เขาส่งมาหวานก็โทรกลับหาเขาเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารอคอยอยู่อะปรากฏว่าพอโทรกลับไปเนี่ยก็เจอคุณแม่เขารับซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ส่งข้อความมาหาเราหวานก็จี้จนเขายอมรับว่าโอเคเป็นลูกชายเขาจริงๆที่ส่งมาครั้งแรกบอกว่าลูกเป็นจิตเภทแล้วก็ต่อมาบอกเป็นพิการซ้ำซ้อนพอต่อหลังบอกเป็นออทิสติกหวานก็บอกว่าอารมณ์นั้นหวานคือบอกหวานไม่ยอมยังไงหวานก็ต้องเอาเรื่องอ่ะวันนี้ทุ่มหนึ่งไปเจอกันที่สน.ทองหล่อเลยยังไงหวานก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะประมาณ5เดือนที่แล้วพอเสร็จปุ๊บทุ่มหนึ่งก่อนทุ่มหนึ่งอ่ะแม่เขาโทรมาแล้วร้องห่มร้องไห้แบบถ้าเอาบัตรคนพิการมาเนี่ยหวานจะหยุดไหมซึ่งใจหวานคือโกรธมากอ่ะทำไมต้องมาถามหวานว่าหวานหยุดหรือเปล่าคุณสิจะหยุดกับหวานหรือเปล่าหวานก็บอกว่าวันไงหวานก็ไม่ยอมเขาก็อ้างเหตุผลว่าไม่มีตังมาลูกเขาป่วยเอาบัตรคนพิการมาอ้างอะไรเงี้ยค่ะหวานก็ปรึกษาคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเขาเข้าใจหัวคนเป็นแม่เขาไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องแม่หวานใช้คำนี้ต้องมาตามเช็ดล้างให้กับลูกหัวคนเป็นแม่เนี่ยให้หวานให้อภัยเขาเถอะหวานก็ถือว่าแม่หวานขอหวานก็ต้องให้อะเนาะหวานก็เลยบอกโอเคแต่ต้องควบคุมนะไม่ให้ลูกเขาอะมายุ่งกับหวานอีกมาส่งข้อความอะไรอย่างนี้อีกซึ่งก็ได้ผลนะคะได้ผลอยู่ 4-5 วันก็กลับมาหนักอีกแล้วช่วงเนี้ยเมื่อตอนก่อนปีใหม่กับหลังปีใหม่เนี่ยคือหนักมากหวานไปเที่ยวทะเลก็มีลงรูปชุดว่ายน้องว่ายน้ำบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหแบบลามมกแบบเบอร์10อ่ะรับไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งเมื่อวานไปเลี้ยงวันเกิดน้าใหม่ที่บ้านน้องๆตาบอดอะค่ะก็จะมีเซเลบหลายๆท่านก็ไปแอดด่าหวานในของเขาพี่เป็ดสุพีถึงก็ต้องโทรหาน้าใหม่เจริญปุระว่าคืออะไรงงมาด่าร้านใหม่เหี้ยมแบบเกียดฆ่ามันอะไรแบบศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหวานตอนแรกก็แบบว่าจะอยู่นิ่งๆแล้วเพราะว่าคิดว่าเราไม่ตอบโต้วันนึงก็จะเบื่อไปแต่ก็รอมา 5-6 ปีแล้วก็ดูยังไม่เบื่อแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือคือครั้งนี้มันหนักขึ้นคือ 5 ปีนั้นคือมันยังใช่ค่ะพาดพิงการพาดพิงถึงถ้าลำพังกับหวานคนเดียวอ่ะหวานโอเคนะหวานก็เริ่มจะชินแล้วแหละหวานก็เริ่มจะอยู่ได้แล้วแหละกับบุคคลคนนี้นะคะทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่หวานถือว่าถ้าเขาป่วยจริงๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยหวานก็ให้อภัยเขาไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เขาไม่เคยไปเข้ามาประชิดตัวหรือไปหาเราแบบหวานไม่รู้จริงว่าเขาเป็นใครหวานไม่รู้จริงว่าเขาเป็นใครแต่ว่าพอเขาเริ่มมาพาดพิงถึงพ่อแม่นะหรือบุคคลอื่นๆซึ่งมีผลกับชีวิตหวานเนี่ยอันนี้หวานรู้สึกว่าหวานไม่โอเคแล้วทุกคนก็จะโทรมาถามหวานว่าเขาเป็นใครอ่ะหวานไปทำอะไรให้เขาหวานรู้จักเขาที่ไหนอะไรเงี้ยคือบอกเป็นหวานก็สงสัยแต่หวานเพราะหวานรู้ว่าไม่ได้มีศัตรูไม่ได้มีอะไรมากมายหวานก็อยู่ของหวานอะไรเงี้ยหวานก็เลยมั่นใจแล้วหวานก็ถึงได้มาแจ้งวันนี้และอย่างคือหวานก็มั่นใจอีกอย่างว่าเขาไม่ใช่เป็นคนสติไม่ดีเพราะว่าเขาเคยใช้เบอร์เขาอะค่ะโทรไปหาน้องช่างแต่งหน้าซึ่งก็ลงเบอร์ไว้หน้าไอจีเหมือนกันก็แบบแล้วน้องก็แล้วก็ส่งไอ้ข้อความแบบนี้มาเหี้ยมอำมหิต
อิสมีหวานเหี้ยมโหดร้ายเจาะจงหวานเจาะจงหวานแต่ส่งไปหาน้องแต่งหน้าที่หวานก็ลงคู่รูปอะไรประจำอะไรเงี้ยค่ะน้องก็โทรกลับไปเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฮัลโหลแค่นี้นะทำงานอยู่เดี๋ยวโทรกลับหวานเป็นคนสติคือน้องเป็นคนเดียวที่ได้คุยหวานก็ถามว่าเอ้ยเขาเสียงเป็นยังไงเขาดูบ้าเปล่าเขาดูนู่นนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องบอกไม่เลยพี่หวานเขาบอกเดี๋ยวแค่นี้นะเดี๋ยวเขาโทรกลับเขาทำงานอยู่หวานก็เลยว่าหวานจะไม่ทนแล้วหวานไม่โอเคค่ะมันหนึ่งเสียสุขภาพจิตไหมมันเสียอยู่แล้วอ่ะหวานค่อนข้างเครียดกับเรื่องนี้ค่ะแทนที่จะได้มีคอมเมนต์ดีๆเกี่ยวกับเราโอ้โหแต่ละอย่างแบบมันไม่ใช่อ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ก็เหมือนรู้ละดูจากเบอร์ว่าค่ะเพราะหวานก็ยังเหลือไว้แล้วเวลาที่เบอร์ไหนที่หวานโทรไปเนี่ยโทรกลับไปปุ๊บเขาจะบล็อกแล้วเขาใช้เบอร์ใหม่มาแล้วพอหวานโทรกลับไปเขาจะบล็อกมีเบอร์เยอะมากอ่ะจนเหลือเบอร์นี้ค่ะที่เมื่อกี้ให้กับเจ้าหน้าที่ไปให้เขาไปดูต่อใช่ค่ะก็เหมือนน่าจะมีรู้ละเรารู้แล้วค่ะว่าอยู่ที่ไหนคือเราจะเอาใช่ค่ะก็คือทำเท่าที่ทำได้อ่ะค่ะเพราะว่าหวานว่าลำพังพูดลามกอ่ะเข้าใจได้แต่พอมาเชือดคอปาดหั่นสับมีสับด้วยอ่ะหวานกลัวแล้วเขาพูดหมู่บ้านที่หวานอยู่ถูกอ่ะเอออันนี้หวานว่ามันใช่ค่ะแล้วบ้านหวานก็ไม่ใช่ว่าเป็นบ้านหายากเลยมันค่อนข้างหาง่ายแล้วกลางคืนหวานกลับบ้านคนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันไม่ปลอดภัยคือเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับหลายๆคนแต่สำหรับหวานซึ่งทนมา 5-6 ปีเนี่ยมันถึงตรงนี้แล้วค่ะพี่มันไม่ไหวแล้วมันน่ากลัวที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเจอแบบมาประชิดหรือมาทำอะไรให้เราแบบหวาดกลัวน่ากลัวสุดก็คงจะเป็นที่พูดบ้านถูกนะคะหวังว่าอันนั้นน่ะที่สุดละน้ำใหม่บอกเลยว่าต้องมาเพราะเมื่อคืนพี่เป็ดยกหูหาน้ำใหม่เซเลบหลายๆท่านที่มาลงรูปหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับหวานปฏิกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนตกใจมากว่าหวานไปมีศัตรูอะไรกับใครที่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งหวานก็ยืนยันว่าหวานไม่มีศัตรูที่ไหนแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจเลยกล้าที่จะมาให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหวานวันนี้ค่ะไม่มีแน่นอนค่ะไม่มีค่อนข้างคือเราต้องเช็คตัวเองด้วยค่ะแล้วพอหวานเช็คตัวเองจนครบถ้วนทุกด้านแล้วอ่ะพี่ๆก็เห็นหวานมาตั้งแต่เด็กหวานก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานก็เลยว่าเออก็ถึงได้มาแล้วคืออยากเห็นหน้าอยากเอาเรื่องอยากจับให้ได้อยากรู้ว่าต้องการอะไรจากหวานนะคะก็สบายใจขึ้นก็สบายใจขึ้นนะคะอย่างเมื่อกี้ตอนที่ลงรูปกับพี่ๆค่ะรอบแรกค่ะก็รอดูว่าจะมีคอมเมนต์มาไหมเป็นร้อยแล้วค่ะหวานหายเข้าไปในห้องเจ้าหน้าที่20นาทีออกมาอีกทีเป็นร้อยเขาด่าไม่ซ้ำคำค่ะพี่ๆเขาเป็นคนหวานอยากให้เรามอบรางวัลภาษาไทยดีเด่นให้กับเขาพี่ๆลองดูใบที่หวานซีล็อกมาทุกคำกระเหี้ยมกระหายก็คือเขาจะมาเป็นอย่างเงี้ยหวานว่าของแบบนี้คนบ้าทำไม่ได้เพราะคนดีๆอย่างหวานยังคิดไม่ออกเลยอะคำศัพท์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงไปดำเนินการที่สน.เพราะว่าทางพี่ๆเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าไปที่สน.เลยเนี่ยเขาก็จะดำเนินการได้เร็วขึ้นวันนี้ก็เหมือนคือตอนแรกเราก็เหมือนแนะนำมาตรงนี้เราก็มาแล้วพี่ๆก็ให้ความรู้อะไรเงี้ยค่ะก็โอเคอย่างน้อยก็ได้รู้แล้วว่าเขาอยู่ย่านไหนซึ่งก็ไม่ได้ไกลบ้านหวานเลยหวานกลัวว่าบางทีเราทำงานไม่เป็นเวลาเรากลับบ้านดึกอะค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้นะคะที่ไปที่ต่อใช่ค่ะปอทนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รับเรื่องไว้หมดแล้วแล้วก็แนะนำว่าให้เรามาแจ้งความเลยที่สน.นะคะเพื่อจะได้ดำเนินการส่งหมายจับหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เชิญตัวคนนั้นมาซึ่งตอนนี้ตอนแรกจากที่หลายคนบอกเป็นบอทหรือเปล่ามีตัวตนหรือเปล่าเขามีตัวตนนะคะเราทราบชื่อทราบทุกอย่างของเขาหมดแล้วอะค่ะก็คิดว่าน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ค่ะเห็นหน้าแล้วน่ากลัวยังไงบ้างครับเมื่อกี้เราได้
คือคิดเอาไว้แบบหนึ่งอะค่ะว่าคนที่ทำพฤติกรรมประมาณนี้ต้องหน้าตาโรคจิตประมาณนี้แต่ว่ามันคนลุกเลยอะตอนเห็นหน้าแบบเหมือนน่ากลัวค่ะทางพี่ๆที่ปอทอเองอะค่ะก็ยังบอกเลยว่าเขาพูดพร้อมกันในห้องเลยว่าโรคจิตนี่ว่าอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาแบบนั้นเลยค่ะหมิ่นประมาทค่ะแล้วก็คุกคามค่ะซึ่งเป็น2ข้อหาที่หวานว่าสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่เขาทำกับหวานมากจากการตรวจสอบครับชื่อเป็น Facebook กับชื่อตัวจริงเขาชื่อเดียวกันไหมไม่ตรงกันค่ะชื่อเขาจริงๆอ่ะคืออีกชื่อนึงแต่ว่าชื่อนามแฝงของเขาอะค่ะที่ใช้ใน Facebook เนี่ยก็เป็นอีกชื่อนึงส่วนชื่อที่มาเป็นใน Instagram ก็เป็นอีกชื่อนึงแต่ว่าตอนนี้ทราบชื่อจริงหมดทุกอย่างแล้วที่อยู่ไม่รู้จักเลยค่ะแล้วไม่น่าใช่เพราะว่าแต่ละคำที่พูดถึงหวานนะคะมันโหขนาดเมื่อกี้พี่ตำรวจอะยังถามเลยว่าหวานทนมาได้ไงตั้ง 5-6 ปีเขาตกใจกันมากเลยเพียงแต่หวานก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ไปว่าเราอยู่ส่วนเราเขาอยู่ส่วนเขาเหมือนผีอะค่ะถ้าเราไม่ไปเปิดแชนแนลรับเขาหวานคิดว่าเราก็จะไม่เห็นกันนะคะแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาเริ่มคุกคามมาเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือลามปามไปถึงผู้ใหญ่ถึงคุณพ่อคุณแม่หวานถึงคนในครอบครัวหวานรวมถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของหวานนะคะหวานก็ว่าหวานไม่ยอมลำพังตัวหวานน่ะหวานก็ทนต่อได้นะหวานก็ความอดทนค่อนข้างสูงอยู่ตามกฎหมายเลยค่ะก็กฎหมายว่ายังไงก็ตามนั้นเลยแล้วก็ค่ะเห็นบอกกลัวในเรื่องความปลอดภัยใช่ค่ะจริงๆเมื่อกี้พอมีข่าวออกไปใช่ไหมคะหลายคนก็ถามว่าทำไม 5-6 ปีเพิ่งจะมาแจ้งคือเขาก็เพิ่งจะมาทำเป็นรู้ที่อยู่บ้านหวานหมู่บ้านหวานถนนบ้านหวานถูกแล้วหวานเป็นคนจอดรถหน้าบ้านนะคะแล้วกลางคืนงานหวานมันกลับไม่เป็นเวลาอยู่แล้วอะค่ะหวานก็ว่าหวานไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่รวมถึงข้อความคุกคามต่างๆหวานว่ามันมากไปอะค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าสนุกหรือว่าพูดไปเรื่อยๆแบบพูดไปขำๆสนุกๆมันเริ่มมีความอันตรายอะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างถ้าเกิดเจอนี่คือจะไม่ยอมทำอะไรดำเนินคดีตามกฎหมายแบบถึงที่สุดเลยค่ะกฎหมายว่าไปยังไงหวานก็ว่าไปตามนั้นเลยค่ะแต่ว่าเชิญพี่ๆมาดูด้วยถ้าพบว่าเขาเป็นโรคจิตหรือว่ามีอาการทางประสาทหรือว่าเป็นคนพิการครับเราจะมีความเห็นใจหรือจะยอมความเขาไหมจริงๆถ้าเป็นแบบนี้หวานตอนนี้หวานยังตอบไม่ได้อะค่ะเพราะว่าจากที่หวานดูหน้าเขาไปเมื่อกี้ค่ะโอ้ไม่ใช่หนึ่งตัดเรื่องคนพิการออกไปได้เลยหวานว่าไม่น่าใช่แล้วโรคจิตอะใช่หวานอยากให้เขาไปทำการรักษาถ้าเขาเป็นโรคจิตจริงๆนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาซึ่งโปรเทคเขาอยู่โทรมาร้องไห้ขอร้องหวานเนี่ยให้ปล่อยลูกเขาไปรักษาเพราะว่าสิ่งที่ลูกเขาทำอะมันกระทบต่อคนอื่นหวานก็เป็นคนมีคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันแล้วหวานก็เป็นผู้หญิงคือบางอย่างเนี่ยยังตอบไม่ได้ว่าถ้าเจอหน้าเต็มๆเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะขอเจอกันจังๆก่อนแล้วก็ถือว่าเขาเป็นโรคจิตอะหวานว่าเขาไม่ได้เป็นคนพิการหรืออะไรแต่อย่างใดอะค่ะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด subscribe ช่องNine Entertain Official ได้เลยค่ะ